่ะพอดีเป็นสิวอุดตันตรงกรามเนี้ยเยอะมากทำยังไงดีคะใช้อะไรถึงจะหายบุ้มแบบฉันมันคือฉันชัดๆซาโรนโพเซ่เอเฟอร์เซรั่มถามว่ามุ้งใช้แล้วสิวไม่ขึ้นเลยไหมไม่สิวยังขึ้นอยู่ใช้แล้วสิวอุดตันหายเลยไหมไม่คนดีเลยจริงๆอ่ะทุกคนซาโรนสวัสดีค่ะไม่ได้นำมุมนี้นานมากวันนี้มุมจะมาแนะนำของดีในTikTokได้ครับทุกคนแต่วันนี้เป็นอันที่บุ้มเจอมาเองในTikTokแล้วบุ้มก็เห็นครั้งแรกในTikTokแต่บุ้มรู้สึกว่าแบบเอ้ยยังไม่พอความยากมันยังไม่พอมันยังไม่มากพอทุกคนก็แค่ของเควนก็แค่อะไรอ่ะก็แค่เห็นคนรีวิวใน TikTok เป็นคลิปสั้นๆ60วิทุกคนบุ้มก็เลยแบบอ่ะก็ไม่สนใจอะไรจนเลื่อนไปเจอปุ่มเครื่องสำอางที่บุ้มอยู่แล้วมีคนมาตั้งกระทู้ถามเลยว่าช่วยหน่อยค่ะพอดีเป็นสิวอุดตันตรงกรามเนี้ยเยอะมากทำยังไงดีคะใช้อะไรถึงจะหายบุ้มแบบฉันมันคือฉันชัดๆคือบุ้มเป็นคนที่มีสิวตรงเนี้ยเยอะมากไม่ใช่แบบเป็นตลอดหรือเป็นถาวรนะแต่ว่าคือมันมีช่วงดีที่แบบไม่เป็นเลยก็มีและมันมีช่วงที่แบบเป็นหนักๆเลยก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูคือหนักๆเลยอะแต่มันเป็นจุดที่แบบว่ามันเกิดซ้ำๆมันเกิดอยู่อย่างนั้นนะบุ้มจะใช้ครีมแพงครีมถูกครีม 2,000 3,000 ครีม50ครีม100ก็เป็นบุ้มก็คิดว่าแบบเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะผ้าห่มมั้ยผ้าห่มนอนกลางคืนก็พยายามกันแล้วแต่ตอนหลับก็ไม่รู้เป็นเพราะครีมนวดมั้ยเพื่อนบอกอาจจะเป็นเพราะแบบครีมนวดไหลลงมาลงคออย่างเงี้ยซุปเปอร์ดังกี้บอกว่าเออลองเลิกใช้ครีมนวดอ่ะตอนนี้ก็เลิกใช้ครีมนวดแล้วผมก็แบบจะฟูๆหน่อยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอะไรที่ใครบอกว่าดีและช่วยเรื่องสิวอุดตันได้บุ้มซื้อหมดซื้อหมดจริงๆแล้วอันเนี้ยมันตรงประเด็นมากคือคนที่ถามอ่ะเขาถามเรื่องสิวอุดตันตรงคอคือเป็นที่เดียวกับบุ้มเลยแล้วพอบุ้มไปอ่านเมนต์เจอคนที่รีวิวตัวนี้ตัวเดียวกับTikTokตัวนั้นเลยบุ้มก็เลยรู้สึกว่าแบบควรไหมควรลองสักครั้งหนึ่งเนาะถึงราคามันจะแบบจุกๆราคามันจะแบบประมาณหนึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันดีก็ปังเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนวันนี้เราจะเป็นTikTok อินเตอร์เพราะเซรั่มที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นเซรั่มของแบรนด์ดังในฝรั่งเศสแค่พูดก็แพงแล้วทุกคนดูดิอันจริงๆก็คือตัวนี้บุ้มใช้มานานแล้วทุกคนใช้มาแบบเดือนอัพเดือนอัพเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้บุ้มจะขอป้ายยาเซรั่มที่ช่วยลดสิวตันรอยสิวแต่แพง นั่นก็คือซาโรนโพเซ่เอเฟอร์เซรั่มใช่ครับทุกคนลักลดโปรเซสเอฟคาเซรั่มที่บอกว่าแพงคือขวดน้องเนี่ย30 ml ราคาประมาณแบบ 1,300 ลดแล้วก็ 1,100 อันนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะแต่จะบอกว่าแบบต่อให้ลดแล้วมันก็ยังแพงถ้าเทียบกับเซรั่มปกติที่เราใช้ทั่วไปหรือที่เรารีวิวกันนะครับทุกคนมันประมาณแบบ300 400 500อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแบบมีราคาถ้าแบบเดือนละ 1,300 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 ขอพูดถึงคำเคลมน้องก่อนเลยเซรั่มตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะกับผิวอ่อนโยนที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายคุณสมบัติของน้องนะครับทุกคนเอาแบบง่ายๆเลยที่แบบบุมเรียบเรียงมาให้เลยว่าแบบง่ายที่สุดน้องจะเป็นเซรั่มที่ละลายสิวอุดตันขจัดความรุนแรงของสิวในทุกระดับชั้นผิวนี่เขาว่างี้เลยพันสะอาดส่วนผสมหลักๆครับทุกคนจะบอกว่าเขามีให้เห็นอยู่ข้างกล่องนี้เลยนะก็คือเขาบอกว่าเขาจะมี LHA LHA เนี่ยจะช่วยสลายสิวอุดตันผ่านเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วบนชั้นผิวและยังช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวเผยผิวให้ดูเรียบเนียนสม่ำเสมอนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับทุกคนยังมีซาลิซิลิกแอซิดที่จะช่วยสลายสิวอุดตันเนี่ยตรงเนี้ยจะบอกว่าตัวซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยดีมากเพราะน้องจะช่วยลดการสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่อยู่ในรูขุมขนนะคือตัวซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยทุกคนบูมศึกษามาเยอะไม่ได้แบบศึกษาเพราะตัวนี้นะบูมศึกษามาก่อนหน้านี้อีกเพราะคนเป็นสิวควรรู้จักส่วนผสมนี้อันนี้ไม่ได้อวยแบรนด์นะหมายถึงอวยแค่ซาลิซิลิกเนี่ยจะบอกว่าข้างกล่องเขาอะจะมีตัวหนังสือรอบกล่องแล้วกล่องคือมี2ชั้นนะแล้วมีตัวหนังสืออีกคือเขาให้ข้อมูลทุกอย่างมาครบหมดแล้วจริงๆคือไม่ต้องหาก็ได้อะและ3นะครับทุกคนยังมีไกลโคลิกแอซิดตัวนี้จะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลดความรุนแรงของสิวอุดตันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนี่รักษายันอนาคตไปเลยขออีกตัวไหนๆก็ปิ้นมาแล้วตัวนี้นะครับทุกคนเขาบอกว่ายังมีวิตามิน B3 ที่คอยลดการระคายเคืองและปลอบประโลมผิวเพเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปพูดว่าใช้แล้วเป็นยังไงขอบอกคำเตือนก่อนได้ไหมใช่ทุกคนเซรั่มนี้มีคำเตือนน่ากลัวมากถึงจะแพงมาจากฝรั่งเศสแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้1เซรั่มตัวนี้ใช้ได้แค่ตอนกลางคืน
ืน 2. ใช้เซรั่มตัวนี้ต้องใช้กันแดดที่มี SPF มากกว่า20ในตอนกลางวันเฮ้ยหรือว่าเขาจะทำให้ผิวเราบอบบางหรือเปล่าอ่ะ 3. เซรั่มตัวนี้ห้ามทาโดนตาหรือปากถ้าทาโดนตาหรือปากให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าในทันทีและที่สำคัญนะครับทุกคนเซรั่มตัวนี้ห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีแล้วใครมันจะไปทาวะต่อให้เกินก็เถอะแบบ4ขวบแล้วเงี้ยแม่หนู4ขวบแล้วหนูอยากใช้ลาโรสโพสเต้เอเปอร์คาเซรั่มเนี้ยเหรอ ไม่ได้ทุกคนคือ4ขวบอ่ะมันยังไม่มีสิวตันหรอกมันยังไม่ทันมีอะไรเลยนอกจากตุ่มยุงกัดแต่เขาเตือนมาแล้วก็คือหมดปัญหานะเวลารีวิวอะไรคนชอบถามว่าใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ3ขวบขึ้นไปถ้าโตกว่า3ขวบก็คือใช้ได้อายุเท่าชินตังก็คือใช้ได้กู จะให้ดูก่อนว่าจุกเหลืองอ้อยคือใช้มานานมากใช้จนจุกเหลืองดูดิแล้วก็แบบตัวเซรั่มก็คือใกล้หมดแล้วและวิธีใช้น้องคือเขย่าก่อนเขาบอกมานะแล้วก็บีบตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยลงบนหลังมือลงบนไหนก็ได้จะลงบนผิวแล้วแต่คนถนัดเลยแต่บุ้มแนะนำนะลงบนมือเราก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเอาตัวดับเปิลไปโดนผิวหน้าเพราะเราต้องปักลงไปในขวดอีกนะครับทุกคนแล้วก็นี่เนื้อเซรั่มเขาไหลนะแต่ไม่ได้เป็นน้ำเปล่าที่แบบลูบไปเราไม่รู้สึกอะไรเลยอะทุกคนมันมีความลื่นๆของความเป็นเซรั่มแต่ว่าน้องจะลื่นนิดเดียวแล้วน้องค่อนข้างซึมไวมากมากจริงๆอะคือถ้าใครแบบทาช้าอะไรเงี้ยมันจะแบบซึมหายไปเลยยังไม่ทันรู้ตัวอะไรเงี้ยทุกคนแนะนำว่าทาไวๆแบบรูปเสร็จอะไรเงี้ยทุกคนไม่งั้นปุ๊บพอทาตรงนี้ปุ๊บยังไม่ถึงตรงนี้เลยเซรั่มหายหมดแล้วจริงอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่ามูจะเป็นสิวตรงนี้ใช่ไหมมูก็จะเริ่มเน้นตรงนี้ก่อนเลยพอทาปุ๊บไอ้มันถึงข้างบนเลยเซรั่มหาย อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึมไวมากแล้วก็วิธีทาพอทาลงไปบนผิวเนี่ยให้นวดวนแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนแต่แป๊บเดียวแหละเพราะมันก็แห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วไวมากและอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบเผื่อแบบมาดูเลยคือไม่เข้าใจว่าทำไมขวดเซรั่มมันเหมือนดอปเปอร์มันยาวไปหรือว่ายังไงไม่รู้ทุกคนพอปิดแล้วอ่ะมันเด้งออกอ่ะเห็นปะมันทำให้รู้สึกว่าปิดขวดเซรั่มไม่สนิทอ่ะทุกคนเนี่ยมันเด้งออกแบบกึ้งจริงเนี่ยกลัวว่าแบบทิ้งไว้ตั้งไว้มันจะออกซิไดไหมมันจะโดนอากาศเข้าไปได้ง่ายๆไหมอะไรประมาณเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยมันสำคัญมากนะไม่รู้ของคนอื่นเป็นไหมด้วยคือถ้าใครเป็นหรือไม่เป็นคอมเมนต์หน่อยแล้วถามว่าใช้มารู้สึกอะไรยังไงบ้างจะบอกว่าบูมใช้เซรั่มตัวเนี้ยอย่างที่บูมบอกว่าบูมเน้นทาตรงนี้เลยแล้วค่อยเลยมาตรงอื่นนะครับทุกคนเพราะว่าปัญหาสิวที่บูมมีเนี่ยก็คือประมาณนี้ครึ่งนี้แต่บูมจะหนักตรงนี้ถามว่าบูมใช้แล้วสิวไม่ขึ้นเลยไหมไม่สิวยังขึ้นอยู่ใช้แล้วสิวอุดตันหายเลยไหมไม่ต้องบอกว่าเซรั่มทุกตัวหรือครีมทุกตัวอยากให้ทำความเข้าใจว่าน้องคือเซรั่มน้องคือครีมน้องมีหน้าที่ช่วยเฉยๆน้องไม่ได้แบบเป็นครีมพิเศษที่จะทาแล้วหายถึงจะเคลมมาอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะหายไปเลยซะทีเดียวนะครับทุกคนด้วยความที่ผิวหรือสิวเรามีปัญหาความมากน้อยของแต่ละคนไม่เท่ากันของบุ้มเนี่ยบุ้มรู้สึกว่าไม่มากแต่ก็มีมาให้เห็นเรื่อยๆแต่พอใช้น้องเซรั่มตัวนี้ปุ๊บจะความหนักอ่ะบุ้มรู้สึกว่ามันเบาลงจริงๆเรื่องสิวอุดตันเรื่องสิวอะไรเงี้ยจากที่มันเคยอุดตันเยอะๆรู้สึกว่าแบบพอมันมาทุกคนมันทำให้มันไปไวความรู้สึกนะเหมือนประมาณว่าสิวอุดตันที่แบบมันเป็นอุดตันจริงๆเป็นหัวเป็นแข็งๆเวลากดมาแล้วแบบหัวมันเอามาปั้นอย่างเงี้ยได้อ่ะทุกคนเวลาบุ้มไปลูบอ่ะแล้วบุ้มเอาเล็บสกิดอ่ะมันหลุดติดเล็บบุ้มมาเลยบุ้มรู้สึกว่าเออถ้าเขาเค็มเรื่องสลายสิวอุดตันบุ้มรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะทำได้ดีมากคือเราไม่ต้องกดไม่ต้องเค็นจนช้ำแต่ว่าการที่เอาเล็บไปจิกเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดมากๆนะไม่แนะนำให้ใครทำตามเลยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่ถามว่าเราทำไหมก็ทำคือเวลาลูบไปอ่ะทุกคนมันอดใจไม่ได้ไงการลูบผิวนี่ก็ผิดนะครับทุกคนไม่ควรไปลูบไม่ควรไปจับเลยแต่แบบมันก็อดใจไม่ได้ไงนั่นแหละทุกคนแต่ว่าความรู้สึกเลยสิวอุดตันหลุดง่ายมากสกิดปุ๊บหลุดสกิดปุ๊บหลุดแล้วความแห้งความอะไรอ่ะมันแห้งไวมากจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงสิวที่แบบเนี่ยมันควรที่จะเกิดทุกคนจะเห็นปะมันจะมีรอยอะไรเงี้ยเนี่ยคือร่องรอยที่แบบมันเพิ่งเกิดแล้วมันเพิ่งหายนะครับทุกคนแต่ว่ามันมาไวไปไวว่างั้นเถอะแต่มันก็มีขึ้นมาให้เห็นตลอดนะเกิดคำเค็มเรื่องรอยนะครับทุกคนอาจจะไม่ใช่ตัวชูโรงหรือเปล่าเพราะว่าบุ้มใช้เจลลดรอยสิวควบคู่กับน้องตัวนี้ไปด้วยตรงไหนที่บุ้มมีรอยอ่ะแล้วตรงไหนที่บุ้มเป็นสิวบุ้มก็ทาทั้งเจลลดรอยทางตัวนี้ไปบูก็ไม่ได้รู้สึกว่ารอยบูมาหายไวจนแบบน่าตกใจรอยไหนที่มันเป็นรอยใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบค่อยๆหายค่อยๆรักษาไปตามปกติมันไม่ได้พิเศษขึ้นจนเราอูอ้าวขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่เรื่องสิวอะแห้งไวจริงดูดิเนี่ยเราคือไม่ได้ไปกดสิวแล้วเครียดมากทุกคนมันแบบละลายหัวสิวได้ดีมากจริงๆซึ่งมันเป็นคำเคลมหลักของเขาเลยในเรื่องการละลายหัวสิวเกลือดูคุมขนต่างๆถ้าเรื่องเนี้ยโคตรดีเลยจริงๆอะทุกคนส่วนบูมเองนะครับทุกคนจะไปใช้ต่ออีกเพราะบูยังเหลืออีก5ผลลัพธ์มันพัฒนาไปทางด้านไหนหรือยังไงเดิมจะลง IG story ให้ดูนะครับทุกคนไปติดตาม IG มูได้นะครับมีสลับนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกันกระดายให้บูมด้วยนะครับทุกคนใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย